Which step have you reached today? วันนี้เรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตกันบ้างคะแล้วเราอยู่ขั้นไหนกันบ้างเช่นบางคนอยากเก่งภาษาอังกฤษหรือพูดภาษาอังกฤษได้เราอยู่ที่บันไดขั้นไหนเราไปถึงขั้นไหนแล้วมาดูกันค่ะว่าแต่ละขั้นคืออะไรบ้างนะคะ step เนี่ยก็คือตรงนี้ค่ะเป็นขั้นเห็นไหมคะนะมาดูที่ step แรกค่ะนั่งนี้เลย I won't do it มาจาก will not นะคะคำว่า won't ตัวนี้ก็คือฉันจะไม่ทำมันอันนี้คือไม่เปิดใจทำเลยด้วยซ้ำนะคะ I won't do it ส่วนคนที่สองก็เงยหน้าเป็นมองชาวบ้าน I can't do it ทำไม่ได้หรอกอ่ะขั้นนี้เนี่ยก็ไม่โอเคนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรายังไม่เชื่อตัวเองเลยว่าเราทำได้มันก็ทำไม่ได้ถูกไหมคะขั้นนี้กำลังเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะ I want to do it ฉันอยากจะทำมันนะคะสำหรับคุณหนึ่งเชื่อว่าเวลาเรามีความชอบความต้องการที่จะทำอะไรหรือว่าเราอยากประสบความสำเร็จอะไรนะคะเราก็จะมีแรงที่จะทำทีนี้พอมันอยู่ในขั้นที่ I want to do it มันจะไปขั้นที่จะถามตัวเองว่า how do I do it how คืออย่างไรใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วฉันจะทำยังไงให้ฉันประสบความสำเร็จนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องการพูดภาษาอังกฤษหรือว่าการสอบก็ได้อาจจะเป็นอะไรที่เราตั้งเป้าหมายในชีวิตก็ได้ค่ะทีนี้พอเราเริ่มถามตัวเองในขั้นนั้นว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงดี how do I do it ขั้นต่อไปก็จะเป็น I'll try to do it ฉันจะพยายามทำมันนะคะอันนี้คือ will เนาะเป็นตัวย่อ I will try to do it ทีนี้พอเราลองทำลงมือทำเอ๊ะมันมีผิดบ้างทำถูกบ้างทำถูกแล้วไปทางนี้เราจะขึ้นไปอยู่ขั้นนี้I can do it นะคะจริงๆครูมักจะบอกทุกคนให้พูดกับตัวเองว่า I can do it ฉันทำได้นั่นเอง I can do it นะคะทีนี้พอเราเชื่อว่าเราทำได้เราก็จะกระโดดขึ้นไปตรงนี้แล้วงั้นฉันจะทำมันนะคะ I will do it นะคะแล้วเมื่อเราถึงขั้นสูงสุดเห็นไหมเขากระโดดเย้ Yes I did it นะคะก็คือเมื่อมาถึงเป้าหมายแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันทำมันได้แล้วก็คือ I did it นะคะวันนี้นักเรียนหรือว่าผู้ที่ผ่านมาเห็นวิดีโอนี้อยู่ขั้นไหนกันแล้วคะมีกำลังใจกันอยู่หรือเปล่านะลองค่อยๆไต่บันไดขึ้นมานะคะแล้วก็ลองพิมพ์บอกคุณหนุนกันหน่อยค่ะว่าวันนี้เราอยู่บันไดขั้นไหนไม่ว่าจะเรื่องอะไรในชีวิตนะคะแต่สำหรับในของครูหนุ่นนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษก็ได้นะคะว่าวันนี้ภาษาอังกฤษของเราไปขั้นไหนแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็ได้กำลังใจในการที่จะประสบความสำเร็จนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจถ้าคิดว่าเอ๊ะมันดีจังเลยเป็นประโยชน์ก็แชร์ไปฝากเพื่อนๆได้นะคะถ้าสนใจเรียนคอร์สก็คอมเมนต์ไว้ได้ค่ะเดี๋ยวคุณไปตอบหน้าไว้เจอกันคลิปหน้าของเองจ้าบาย